ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะคะขยะพลาสติกเนี่ยส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพลาสติกหุ้มฝาขวดหรือว่าแคปซูลที่ย่อยสลายไม่ได้แล้วก็จัดเก็บได้ยากมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทางกรมควบคุมมลพิษสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมจึงได้ร่วมมือกันเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มนะคะโดยมีผู้ผลิตน้ำดื่ม5รายค่ะประกอบไปด้วยบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะคะบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนจำกัดบริษัทไทยดริงก์จำกัดบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดและบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชน5บริษัทนี้นำร่องยกเลิกใช้แคปซูลหุ้มขวดน้ำดื่มก่อนวันที่1เมษายน2561ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษยังสนับสนุนบริษัทน้ำดื่มรายย่อยอื่นๆทั่วประเทศให้เลิกใช้แคปซูลด้วยมาตรฐานเดียวกันตั้งเป้าหมายว่าประเทศไทยเลิกใช้แคปซูลในขวดน้ำดื่มทั่วประเทศให้ได้ภายในปีหน้าปี2562ค่ะ